คืนนั้นน่ะพี่เมาจนไม่ได้สติพี่ไม่รู้จริงๆว่าทำอะไรลงไปน้ำต้องยกโทษให้พี่นะค่ะน้ำไม่โกรธพี่นะค่ะถ้างั้นน่ะเรื่องของเราทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ไหมพี่เอกคะจำวันที่พี่บอกว่าน้ำไม่ได้รักพี่แต่ว่าน้ำรักเพื่อนของน้ำคนนั้นได้ไหมคะพี่พูดถูกแล้วค่ะน้ำรักเขาจริงๆสวัสดีค่ะโรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอสยินดีต้อนรับกรุณากดหมายเลขที่ต้องการติดต่อเป็นไงคะน้ำใช่ไหมจ๊ะค่ะน้ำจริงๆด้วยเข้ามาสิจ๊ะแม่ว่าหมู่ตอนเนี่ยเขาคงดีใจมากที่เห็นหนูมาหาเขาแบบเนี้ยตอนเหรอคะใช่จ้ะผอมจนจำแทบไม่ได้แล้วสิความจริงโอตอนเขาก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์จนเข้ามหาลัยเลยนะแต่ก็บ่นตลอดเวลาว่าอยากจะผอมอยากจะผอมเขากลัวผู้หญิงจะไม่รักแม่ก็รู้ว่าเขาหมายถึงหนูนี่แหละแล้ววันหนึ่งเขาก็เกิดมุ่งมั่นขึ้นมามาบอกแม่ว่าเขาจะผอมไม่ได้แล้วก็ตั้งใจอดอาหารจนผอมลงผอมลงผอมลงยังไม่น่าเชื่อ
ร่างกายเขาก็อ่อนแอเหนื่อยง่ายแม่ก็เลยพาไปหาหมอถึงได้รู้ว่าไขกระดูกทำงานผิดปกติสร้างเม็ดเลือดขาวไม่เพียงพอวันหนึ่งวันสิ้นปีเขาก็หมดสติตั้งแต่วันนั้นน่ะ